เราไม่เข้าใจเขาในช่วงแรกๆหนูไม่ได้เข้าใจเขาทั้งหมดนะคะหนูก็มีไม่เข้าใจมาก่อนที่จะมาเป็นตรงเนี้ยก่อนที่จะมาเป็นหนูตอนเนี้ยหนูไม่เข้าใจเขามากๆมาก่อนเพราะเขาติดมากเขาเป็นอินดี้จัดเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะคือน้อยใจมากหนูเป็นคนขี้น้อยใจด้วยมันจะต้องมีคนถามหรืออาจจะมีดราม่าอีกก็หนูไปเห็นอันนี้ด้วยคำค้นหาดราม่านิชาต้องเตียมันมีคนเซิร์ชอันนี้ด้วยเหรอดราม่านิชาต้องเตียค่ะเดี๋ยวตอบพี่ต้องเตียไม่ค่อยลงรูปใช่ไหมเคยเราอ่ะเป็นคนชอบลงรูปแฟนเราอ่ะเป็นคนชอบอวดแฟนอยู่แล้วปกติถ้าสมมติว่าถึงไม่ได้มีแฟนเป็นต้องเตยเราก็ทำเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงแบบอย่างนี้นะเออแล้วก็บวชแฟนเราชอบแบบมุ้งมิ้งงุ้งงิ้งน่ารักน่ารักแต่ว่าเราก็อดทนมาเป็นปีแล้วค่อยลงโซเชียลกันอืมเก๋ก็บอกว่าเออเธอก็ลงเลยเขาแค่ไม่ชอบลงอย่างเงี้ยใช้คำว่าปรับความเข้าใจหนูไม่ใช่คำว่าทะเลาะนะหนูไว้ปรับความเข้าใจกันเราไม่เข้าใจเขาในช่วงแรกๆหนูไม่ได้เข้าใจเขาทั้งหมดนะคะหนูก็มีไม่เข้าใจมาก่อนที่จะมาเป็นตรงเนี้ยก่อนที่จะมาเป็นหนูตอนเนี้ยหนูไม่เข้าใจเขามากๆมาก่อนเพราะเขาติดมากเขาเป็นอินดี้จัดเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะคือน้อยใจมากหนูเป็นคนขี้น้อยใจด้วยก็เลยต้องเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนถ้าทุกคนติดตามพี่ตงเตจะรู้ว่าพี่แกเป็นอย่างนั้นนะคะเออหน้าฝีแกจะมีแต่งานหนูรู้สึกว่าเขาทำให้หนูมั่นใจในเรื่องความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่ชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็คือตอนนี้มันหนูรู้สึกมั่นคงในเรื่องในด้านความสัมพันธ์แล้วหนูก็เลยไม่ได้กังวลในเรื่องมือที่สองที่สามเพราะหนูไว้ใจเขาค่อนข้างมากแต่ก็ต้องไว้ใจกันค่ะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งวันไหนเขาอยากลงรูปคู่หรือเขาอยากลงรูปเราอ่ะก็เป็นเรื่องของเขาวันไหนเขาอยากลงเขาคงลงเองค่ะหนูก็เลยเลิกน้อยใจในเรื่องนี้ไปค่ะจริงหนูไม่ใช่คนคิดบวกอะไรเลยหนูเป็นคนคิดลบมากด้วยซ้ำนะคะจริงๆที่คนบอกว่าคอมเมนต์กันนะว่าหนูเป็นคนคิดบวกจริงๆหนูเป็นคนคิดลบแล้วก็คิดมากด้วยแต่พี่ตงเตเป็นคนที่สอนให้หนูต้องเข้าใจโลกเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมันไม่เหมือนกันเราต้องดูหลายๆแง่มุมแล้วก็แกจะเป็นคนไม่โกรธใครพี่ตงเตเป็นคนไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรกับใครเลยในชีวิตนี้แกไม่เกลียดใครเลยเอ้ยจริงๆค่ะ